สวัสดีครับพบกับเซฟอลาออปติคอลวันนี้ลูกค้าส่งแว่นมาดัดครับโอ้โหขาชี้ฟ้าไปเลยมาเลยครับแต่เซลก็รับจบให้ครับผมมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกต้องทำการดัดขาให้เสมอกันก่อนครับอย่างที่เคยบอกไปครับดัดทีเดียวหักแน่นอนต้องทำเป็นจังหวะครับค่อยครับเป็นจังหวะถ้าดูจากลักษณะแล้วข้อต่อตรงนี้ยังตรงอยู่แต่ตั้งแต่ส่วนขาตรงนี้ไปจนถึงปลายขาชี้ขึ้นครับดังนั้นต้องดัดให้มันลงมาแล้วก็บอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายๆครับเพราะว่าบริเวณตัวเชื่อมตรงนี้ค่อนข้างบางมากถ้าฝืนดัดทีเดียวหักแน่นอนครับนี่ให้เพื่อนๆดูรอยตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนจะสังเกตว่ามันเป็นรอยแล้วครับมันเป็นรอยบุ๋มลงไปแล้วครับแสดงว่าแบบมีความเสียหายเล็กน้อยแล้วถ้าฝืนดัดไม่ถูกวิธีหักแน่นอนครับเห็นไหมครับทางเราจะพยายามค่อยๆดัดเป็นจังหวะยังเอียงอยู่เล็กน้อยครับนี้ตรงแล้วแต่พบว่าตรงบริเวณตรงนี้มันยังเบี้ยวอยู่นี่ครับจะสังเกตได้ว่าพอการออกมาสุดเนี่ยครับขาข้างนี้จะเบี้ยวผิดรูปไปเราจะต้องดัดบริเวณตรงนี้ให้กลับเข้ามาเล็กน้อยครับโดยการค่อยๆดัดมันเข้ามาเป็นจังหวะครับการถอดเลนจะช่วยให้ดัดง่ายขึ้นครับโอเคเมื่อการออกสุดแล้วจะพบว่าไม่ได้แบบเอียงมากแล้วครับโอเคเรียบร้อยนี่แหละครับข้อดีของลูกค้าเซลล์ครับเมื่อท่านเป็นลูกค้าของเราแล้วไม่ว่าแว่นของท่านจะไปเหยียบนั่งทับนอนทับรถล้มอะไรก็ตามสามารถส่งมาให้ทางเราเซอร์วิสได้เลยยินดีดูแลครับผม